อ๋อค่ะเรื่องที่ประชุมวันนี้ก็เท่านี้นะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองค่ะไม่ต้องบอกแต่ว่าคุณซีนคะรอดูไปก่อนก็แล้วกันโหคุณร้อยขนาดเนี้ยค่าซ่อมเป็นหมื่นเลยนะคุณผมว่าคุณอ่ะรีบไปจากที่นี่ดีกว่าก่อนที่เจ้าของรถอ่ะจะกลับมาเห็นไปที่คุณไปสิเชื่อผมค่ะค่ะค่ะคุณซินไม่น่าห้ามดิฉันไปเลยค่ะดูสิมันเดินหนีไปละช่างมันเถอะนาเขาเองก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกอีกอย่างอาชีพอย่างเขาอ่ะรายได้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าจะให้เขาชดใช้ค่าเสียหายให้อ่ะมันก็แพงเอาเรื่องอยู่นะเราไปดูรถกันดีกว่าขอโทษด้วยนะคะฉันเข็นรถไม่ทันระวังจนชนกับรถของคุณเข้าฉันไม่รู้จะติดต่อคุณยังไงฉันจะรออยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะคะถ้าคุณเห็นข้อความนี้แล้วก็โทรหาฉันที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะนี่คนเก็บขยะแกคิดว่าแกเป็นใครอะชนรถฉันพังอะแล้วยังมีหน้าให้ฉันติดต่อกลับอีกเหรอฉันจะบอกเลยให้นะเหตุการณ์ที่แกชนรถฉันอะฉันได้ถ่ายคลิปไว้หมดละเพราะฉะนั้นแกรีบกลับมาชดใช้ค่าเสียหายเดี๋ยวนี้เลยถ้าวันนี้แกไม่มี 50,000 แล้วก็เตรียมตัวนอนคุกได้เลยเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันเป็นเจ้าของรถเหรอถึงได้เดือดร้อนซะขนาดนี้ฉันเป็นเจ้าของรถฉันยังไม่ว่าอะไรเลยแล้วนี่เธอมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาแบบนั้นเขาก็ไม่ได้คิดจะหนีซะหน่อยสวัสดีค่ะฉันเป็นเจ้าของรถคันที่คุณชนเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้คุณอยู่ไหนคะฉันอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เองค่ะอ๋อค่ะคุณยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายใช่ไหมคะค่ะฉันรับผิดชอบแน่นอนค่ะเมื่อกี้ฉันไม่เห็นใครอยู่เลยไม่รู้จะติดต่อเจ้าของรถยังไงก็เลยออกมารออยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นฉันรอคุณอยู่ที่รถนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นความผิดของฉันเองค่ะที่ฉันไม่ระวังขอโทษงั้นเหรอขอโทษแล้วมันทำให้รอยที่แกชนไปมันหายไหมล่ะพวกฉันรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นหรือยังหุบปากใครใช้ให้เธอพูดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแค่คุณคิดจะรับผิดชอบอ่ะฉันก็โอเคแล้วฉันขอถามอะไรคุณหน่อยสิทำไมคุณถึงไม่หนีไปซะล่ะแถวนี้ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยอีกอย่างเจ้าของรถก็ไม่อยู่ด้วยค่าซ่อมรถอ่ะมันราคาก็แพงเอาเรื่องเลยนะคุณเองก็น่าจะรู้ดีนี่ตอนนั้นถ้าฉันหนีไปไม่มีใครรู้ก็จริงแต่ฉันรู้อยู่แก่ใจถ้าเป็นแบบนั้นฉันเองต่างหากที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เจ้าของรถจริงอยู่รายได้ของฉันอาจจะไม่มากมายนักแต่ในเมื่อฉันทำผิดฉันก็ต้องยอมรับผิดชดใช้ในสิ่งที่ฉันทำแบบนั้นมันถึงจะถูกค่ะแล้วคุณขับรถเป็นไหมเป็นค่ะงั้นคุณมาขับรถให้ฉันแล้วก็เป็นเลขาให้ฉันด้วยฉันจะให้เงินเดือนคุณ 30,000 ส่วนค่าซ่อมรถเดี๋ยวฉันหักออกจากเงินเดือนของคุณเองจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณซินคะคุณซินให้มันเป็นเลขาแล้วดิฉันล่ะคะเธอเ
นั่นหรอนี่คุณรถเข็นคุณราคาเท่าไหร่หรอฉันซื้อมา 2,000 นะคะฉันให้คุณ 3,000 แต่ฉันขอหมวกคุณด้วยนะนี่ค่ะรถเข็นกับหมวกใบนี้ฉันยกให้เธอขอให้มีความสุขกับอาชีพใหม่นะส่วนคุณพรุ่งนี้ก็มาเริ่มงานได้เลยค่ะลูกค้ารออยู่ซินพี่ถามหน่อยสิเขาเป็นแค่คนกวดถนนน่ะการศึกษาก็ไม่ได้สูงมากซินแน่ใจหรือว่าจะเอาเขามาเป็นเลขาเขาจะทำได้แน่ใจสิคะไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอกความรู้ความสามารถอ่ะมันฝึกฝนกันได้แต่นิสัยใจคอกับสันดานเนี่ยมันฝึกกันยากเขาทั้งมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีคุณธรรมคนแบบนี้แหละเหมาะแล้วที่จะเป็นเลขาของซินรีบไปพบลูกค้ากันเถอะค่ะสายแล้วเนี่ย